วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งกรอบเกาหลีวิธีทำกุ้งกรอบใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในโถปั่นนำไปปั่นจนละเอียดเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลวกชุบกับแป้งที่ละลายไว้ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิปั่นละเอียดจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสเกาหลีใส่ในสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟพอในละลายใส่น้ำจิ้มไก่ตามด้วยโคชูจังซอสมะเขือเทศและโชยุผัดให้เข้ากันใส่กุ้งกรอบที่ทอดเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับเฟรนช์ฟรายและซอสดิปพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งกรอบเกาหลี